อยุธยาปีพุทธศักราช2178ดินแดนสุวรรณภูมินี้ยังเต็มไปด้วยการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองการปกครองสงครามคือความปกติของยุคนี้เข้มแข็งรอดอ่อนแอตายนี่คือยุคสมัยแห่งการแสวงหาพลังเพื่อที่จะอยู่รอดเดี๋ยวก่อนเธอช่วยบอกทางออกจากป่าโอ้โอ้โอ้โน้ำโมพุทธายะขอจงปกปักรักษาแคล้วคลาดมรณะเรียบร้อยข้าไอ้คงบุตรเจ้าเมืองเหนือข้าพายกระซิบได้อีกตัวแล้วจ้าหนวกหูเจ้งวิดไปถึงจะแค่การสอบแต่นายก็ต้องระวังนะฮะพายกระซิบน่ะถึงจะไม่มีพิษสงแต่ก็นิสัยขี้แกล้งเหมือนเด็กถ้าไม่ระวังแล้วก็อาจถูกล่อไปตกเขาบ้างเจอสัตว์ร้ายบ้างแบบนี้ล่ะเอ้านี่ลูกแก้วพรายพวกเรามีกันหมดแล้วเพราะงั้นนายเอาไปเถอะเท่านี้นายก็สอบผ่านแล้วพรายกระซิบสอบพวกเธอพูดถึงอะไรอ่ะหานี่นายไม่รู้จักพรายกระซิบเหรอนายรู้ไหมว่าพวกเรามาทำอะไรไม่รู้ฉันแค่หลงป่าพอเจอเด็กผู้หญิงก็เลยวิ่งตามไปเอางี้วางถุงย่ามลงแล้วตั้งสติก่อนในโลกเบื้องหลังที่ถูกซ่อนเร้นจากสายตาคนทั่วไปยังมีสงครามอีกรูปแบบอยู่สงครามของผู้ใช้คุณไสยังไงล่ะการต่อสู้ของผู้ใช้อาคมอย่างลับๆที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์และสงครามในโลกเบื้องหน้าผู้ที่ใช้วิชาเหล่านี้เป็นหน่วยทหารลับที่มีหน้าที่ต่อสู้และป้องกันคุณไสยที่ชั่วร้ายเป็นหน่วยลับที่ขึ้นตรงกับสมุหพระกลาโหมมีชื่อว่าภาคีทันอาถรรพ์และคุ้มประสานไสยก็คือสถานที่ฝึกสอนวิชาอาถรรพ์ให้แก่คนรุ่นใหม่ของภาคีทุกปีจะมีการจัดสอบคัดเลือกโดยให้จัดการพรายกระซิบแล้วชี้ลูกแก้วพรายมาแต่นี่เป็นปีแรกเลยมั้งที่มีคนไม่รู้เรื่องแบบนายด้วยพวกนายเป็นเพื่อนกันเหรอเปล่าเพิ่งมารวมทีมกันเมื่อกี้แต่จากนี้ไปพวกเราจะเป็นเพื่อนกันในฐานะศิษย์ใหม่แห่งภาคีทันอาถรรพ์นายอยากจะมากับพวกเราไหมล่ะเหมือนวัชตากรรมจะชักนำนายให้มาสู่วิถีอาถรรพ์แล้วล่ะนะวิถีอาถรรพ์งั้นเหรอตอนนั้นผมแค่คิดว่าไม่ว่าที่ไหนก็คงดีกว่าที่ที่ผมจากมาได้สินายมองเห็นพรายกระซิบแปลว่านายเองก็มีพลังอาถรรพ์นะฉันแต่ผมไม่ได้คิดเลยว่าเสียงอะไรในป่าทางนั้นโลกแห่งอาถรรพ์นั้นน่าหวาดกลัวกว่าที่ผมคิดมากมายนักซากพวกนี้มันพรายกระซิบนายนายเป็นใครกันพวกนายรู้จักพรายกระซิบด้วยสินะถ้างั้นพวกนายก็คงจะเป็นผู้เข้าสอบเหมือนกันนะสิฉันชื่อเทียนผู้สมัครสอบเข้าภาคีทันอาถรรพ์ลูกแก้วกำลังส่องแสงลำแสงพุ่งไปที่เดียวกันรีบตามแสงนี้ไปเร็วการสอบจบแล้ว
ยอดเขารูปปั้นยักษ์แสงนำทางพวกเรามาที่นี่คุ้มประสานสายอยู่ที่นี่เหรอแปลว่าทุกคนที่นี่คือผู้สอบผ่านถ้าทางคนของภาคีจะยังไม่มาจะได้มีเวลาพักสักหน่อยนายทำอย่างนั้นทำไมนายทำลายลูกแก้วไปขนาดนั้นคนที่สอบผ่านก็จะมีน้อยลงทั้งที่หลายคนฝากความหวังไว้ที่นี่ว่าจะเป็นที่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงเหรอลือกันว่าคนที่ได้เข้าภาคีมักจะได้เป็นคนใหญ่คนโตนะฉันเองก็มาที่นี่เพราะฝันแบบนั้นเหมือนกันความฝันนี่พวกนายเสี่ยงชีวิตมาที่นี่เพียงเพราะเชื่อในสิ่งที่เลื่อนลอยนั่นน่ะเหรอเพราะข้างนอกนั่นมีแต่เด็กที่ช่างเพ้อฝันที่ไม่เข้าใจความน่ากลัวของอาถรรพ์สักนิดไงล่ะเพราะงั้นฉันถึงทำลายลูกแก้วนั่นเพื่อลดจำนวนพวกที่จะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่คนที่พูดจาอ่อนหัดแบบพวกนายเองก็ไม่เหมาะกับโลกอาถรรพ์เหมือนกันฉันไม่ยอมรับคนอย่างนายสอบผ่านล็อกแน่จริงมาเจอกันหน่อยแสงนั่นมันอะไรอะดาบลูกเสกของขลังเป็นศาสตร์หนึ่งในห้ามหาคุณไสกล่าวคือเป็นวัตถุอันมีอาคมสถิตสรรพคุณจริงแล้วแต่อาคมที่สถิตอยู่เป็นได้ทั้งอาวุธและเครื่องรางนี่มันตัวละครทรงความรู้ดูเผินๆดาบหมอนั่นคงเป็นอาคมประเภทตัดผ่านที่เพิ่มวิถีดาบขึ้นมานิดหน่อยที่น่าสนใจก็คือเจ้าหมอนั่นต่างหากผมแดงนั่นวากาโอนิโอวากามินิไฮเลคาถาแบบนั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนรับไปซ่าความรู้สึกนี่มันอะไรกันฉันจะอ่านให้เละเลยหยุดสู้กันเถอะแย่แล้วหยุดพลังไม่ทันกล้าดียังไงมาปกป้องฉันยังไงก็ขอขอบคุณการ์ตูนลิขสิทธิ์จากพูดิก้าและโคมิโคไทยแลนด์หรือถ้าใครอยากอ่านเพิ่มอีกแล้วก็มีอยู่ในแอปอ่านการ์ตูนของโคมิโคและกดติดตามด้วยกดกระดิ่งคุณิก้าชาแนลด้วยล่ะแล้วพบกันในตอนต่อไปสุดท้ายถ้ายังอยากดูอยู่แล้วก็ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์เด็ดขาดอย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกัน